สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสตูดิโอพอเพียงครับผมเกษตรกรอินดี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการเลี้ยงปูนะครับเป็นปูนานะครับเลี้ยงในเรือนะฮะซึ่งเป็นเรือที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับตั้งแต่ปี54นะครับในช่วงของน้ำท่วมปีนั้นนะฮะแล้วเผอิญช่วงนี้น้ำบ้านผมไม่ได้ท่วมแล้วผมก็เลยเอาเรือที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะเอามาเลี้ยงปูโดยการทดลองนะครับก็คือวันนี้ผมได้ปูมา3ตัวครับก็มีที่ยังเพาะพันธุ์อยู่ฮะก็คือให้ตัวเมียอยู่ตัวผู้แยกกันอยู่นะฮะเพื่อให้มันผสมพันธุ์กันซึ่งวันนี้3ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดก็คือเริ่มมีลูกแล้วครับเดี๋ยวผมเอากล้องไปตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นฮะนี่นะครับเจ้าปูที่ผมได้มาฮะคือตัวนี้โอ้โหมันจะดุปูมันจะดุหน่อยครับเพราะเนื่องจากมันเป็นปูแม่ลูกอ่อนครับดูนะครับผมหาไม้เขี่ยดูก่อนเนี่ยนี่ฮะเห็นครับลูกมันจะอยู่ในท้องช่วงนี้ครับฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลูกมันออกมาครับโดยครั้งที่แล้วผมทดลองเลี้ยงก็คือลักษณะของปูคือเอาแม่กับลูกอยู่ด้วยกันแล้วผลสุดท้ายแม่มันจะกินลูกจนหมดนะครับเดี๋ยวผมเอามาทดลองวิธีเอาลูกออกจากตัวปูนะครับพอเราได้เริ่มทดลองเราก็จะเริ่มรู้นะฮะว่าเราจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ยังไงคือเราต้องทดลองนะครับว่าผมจะใช้น้ำนะครับเป็นตัวเป็นตัวไอ้นี่ฮะเป็นตัวนำเอาลูกปูออกมาครับก็คือใช้ฉีดมาเลยครับตอนน้ำค่อนข้างจะร้อนหน่อยฮะอันนี้ถ้าน้ำร้อนลูกปูก็อาจจะตายได้นะครับตอนนี้ลูกปูก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันฮะผมจะฉีดเลยนะครับนี่ครับเมื่อเราฉีดปุ๊บเนี่ยฮะมันก็ลูกปูมันจะเริ่มออกมาครับเดี๋ยวผมฉีดให้เห็นแต่ละตัวดีกว่าประมาณนี้ไอ้ข้างหลังข้างหลังเนี่ยผมก็จะมีการเลี้ยงหอยขมอยู่นะครับเนี่ยครับซึ่งลูกปูเราจะได้มานะครับเดี๋ยวผมให้ดูลูกปูครับเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีลูกปูตัวเล็กๆอยู่ในนี้ฮะซึ่งถือว่ามีเยอะอยู่ครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็เอาน้ำใส่เรือเลยพร้อมเยอะผมจะอนุบาลและเลี้ยงมันเองนี้เลยครับคือเลี้ยงเฉพาะลูกนะฮะจะไม่เอาแม่ลงไปด้วยครับเพราะนี่แต่ว่าไม่นั้นแม่มันจะกินลูกมาได้ครับผมปล่อยใส่น้ำเลยนี่ฮะผมลืมให้ดูปูไซส์นะครับที่ผมจะมาลงด้วยก็จะเป็นปูไซส์นะฮะจะเป็นไซส์เล็กที่ผมอนุบาลไว้อีกที่นึงครับเดี๋ยวจะมาเลี้ยงรวมกับไอ้ปูตัวเล็กตัวเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้เลยฮะเนี่ยฮะเห็นไหมครับตัวมันจะเล็กหน่อยจากนั้นนะครับผมก็จะเอาถุงใส่พยายามทำให้มันขายคืนกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับมาดูใส่ไปนะฮะในเรือคือปูมันชอบขุดรูนะครับแล้วมันชอบหลบอยู่ตามดินครับแล้วก็ใส่ไปจากนั้นนะครับดินผมใส่ไปแล้วจากนั้นผมก็จะเอาเนี่ยครับอิฐนะครับซึ่งจะจำลองให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นรูมันฮะเพื่อให้มันได้หลบอาศัยอยู่ในกรณีที่บางทีมันมีพวกนกมากินนะครับมันจะได้ไม่สามารถทำอะไรอันตรายมาได้ครับหรือเอามันไปกินได้นะครับผมก็ใส่อย่างนี้แหละครับพยายามไว้มุมนะครับเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับเป็นรูมันจากนั้นผมก็จะมีเศษไม้ครับเศษไม้อย่างนี้นะฮะผมก็จะวางไว้เหมือนกันก็คือทำให้มันจำลองธรรมชาติมากที่สุดนะครับให้มันเกาะแล้วใส่น้ำครับใส่ผมกะว่าผมจะใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพื่อให้ปูมันหลบได้ครับจากนั้นนะครับมีพวกลูกปูที่ผมนั่นไหมผมปล่อยเลย
ลูกปูก็เยอะแยะเลยครับเดี๋ยวผมปล่อยลงเลยครับให้มันอาศัยอยู่ในน้ำไปเลยจากนั้นก็เป็นปูไซส์ใหญ่เลยครับลงไปให้หมดครับไซส์ปูชุดนี้ผมจะไซส์เท่ากับใบมะขามเลยนะโอเคครับนี่ครับสิ่งที่ลืมไม่ได้อีกอย่างนึงครับผมจะใส่แหน่ครับแหน่ธรรมชาติครับที่ไปเอามาเพื่อให้ลูกปูได้กินนะฮะบางทีนี่ฮะใส่ไปเลยครับนะฮะใส่ให้มันคล้ายคลึงธรรมชาติมากสุดครับเพราะลูกปูมันจะได้หลบนะบางทีมันเจอนกเจอตรงนี้จกมันไม่สามารถกินได้นะครับมันอาศัยหลบอยู่นี้ได้ฮะเนี่ยผมใส่ละแล้วผมใส่ในแหน่ด้วยส่วนแม่ปูนะฮะที่ผมเอาลูกออกไปแล้วนะฮะผมก็จะไปเอาไปปล่อยที่บ่ออีกลูกนึงฮะซึ่งเป็นบ่อที่ผมไว้เพราะพันพวกพ่อปูแม่ปูนะไอตัวไหนที่มันประเภทว่าเขาเรียกมีลูกไปแล้วมันไม่สามารถมีต่อไปได้เราก็ลักษณะคือจะเอาไปขายหรือไม่ก็เอาไปทานนะครับนี่ครับใส่ไว้ฮะใส่น้ำไปนี่ครับผมจะไม่ใส่น้ำจนท่วมมากนะฮะเพราะนี่จะว่าถ้าล้นมากปุ๊บอะเดี๋ยวปูอ่ะมันจะไม่มีพื้นที่อยู่เพราะบางทีมันชอบอยู่ในส่วนทั้งที่เป็นที่แห้งหรือที่น้ำมันเป็นธรรมชาติของมันครับคือถ้าน้ำเยอะไปปุ๊บอ่ะมันจะไม่มีที่แห้งอยู่ผมปิดน้ำก่อนเนี่ยครับเดี๋ยวผมจับกล้องมาให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนะครับผมก็จำลองทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็คือลูกปูตัวเนี้ยมีบางตัววิ่งไปหลบอยู่ในรูแล้วครับกับบางตัวหลบในไม้ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นฮะเดี๋ยวต้องรอให้น้ำมันใสกันครับตอนนี้น้ำยังขุ่นอยู่ครับเพราะเนื่องจากเราเพิ่งใส่ที่ดินไปแล้วเผอิญเราก็เอาน้ำใส่ไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นขี้ฝุ่นเขาเรียกน้ำก็เลยขุ่นนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ทดลองการเลี้ยงปูในเรือแล้วนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะอัปเดตให้เห็นว่าปูที่ผมเลี้ยงไว้อนุบาลไว้ในเรือเนี่ยมันเล็กหรือใหญ่ประมาณกี่เดือนนะครับเดี๋ยวจะจดไว้เห็นนะว่าปูที่เราเลี้ยงไว้ณช่วงเวลาเนี้ยนับตั้งแต่วันนี้ไปอีกกี่เดือนปูมันถึงจะมีไซส์ขนาดตามที่สัก2นิ้วหรือ3นิ้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเช็คอีกทีนึงมันก็ต้องอาศัยเวลานะฮะซึ่งผมเองก็ไม่เคยทดลองเลี้ยงเหมือนกันแต่คือครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทดลองเพราะนี่ว่าสไตล์การทํางานของผมคือการทําการเกษตรนะฮะคือเราต้องคิดและทดลองนะครับแล้วเมื่อทดลองได้ประสบความสำเร็จเราค่อยไปเอานำมันไปปฏิบัติให้เป็นอาชีพอีกทีนึงครับเพราะนี่ว่าบางครั้งการที่เราไม่ทดลองเราไปลงทุนทีเดียวเลยโอกาสที่เราจะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะครับสำหรับผมคือต้องทดลองครับคิดเมื่อคิดได้ต้องทดลองครับสำหรับคลิปหน้าผมจะอัปเดตเรื่องอะไรคอยติดตามชมทางช่องสตูดิโอพอเพียงครับยังไงอย่าลืมนะครับไปช่วยกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ